การใช้สอบนะครับตำแหน่งของการสอบนะครับโดยปกติแล้วนะสอบเราควรที่จะดูเป้าหมายประมาณเรียกว่าเราจะใช้กับประมาณสัก2นิ้วจาก2นิ้ว3นิ้วจากปลายสอบนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราส่งแรงได้ง่ายแล้วก็เป็นสุดได้มีพลังมากกว่านะครับประกอบกับถ้าเราใช้สอบควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับเพราะถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างนึงพวกกำหมัดเราจะทำให้เกิดการเกร็งของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการสอบนะครับสอบเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นศอกตีนะครับศอกตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้พูดสาธิตนะครับศอกตีศอกตีนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับตามแนวแรงนะครับศอกตักหรือตักนะครับศอกตักศอกตักศอกงัดนะครับลักษณะนี้เราศอกงัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับศอกงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาไข้นะครับสังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างถ้าลองศอกตัดศอกงัดนะครับทัดมาลานะครับแล้วก็ศอกงัดทัดมาลาไข้นะครับการส่งแรงเหมือนกันครับเหมือนกับการออกหมัดทุกอย่างส่งแรงจากสะโพกต้นเท้านะครับอาจจะมองเห็นอีกมุมนะครับลองผู้ใช้ตรงหันหน้าไปด้านนี้ครับศอกตีนะครับศอกตีศอกตัดเฉพาะด้านขวาก็ได้ครับที่เห็นในภาพชัดการส่งแรงเหมือนกันหมดครับศอกงัดนะครับงัดมาลานะครับแล้วก็ศอกงัดศอกพุ่งนะพุ่งศอกหรือนะครับพุ่งศอกนี่คือการพุ่งศอกจดมาพุ่งศอกนะครับศอกอีกอันนึงก็คือศอกสับในบางที่ก็ศอกกระทุ้งนะครับสับมาจากข้างบนนะครับในศอกสับสุดท้ายกับหลังศอกหรือศอกกลับนะครับพลิกตัวก่อนอัพนะครับเป้าหมายนะครับตัวนี้ถ้าใช้ให้เกิดความชำนาญก็อาจจะเป็นการย่อเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับศอกกลับครับเดี๋ยวให้ผู้สาธิตลองทบทวนนะครับศอกตีศอกตีศอกตัดศอกตัดศอกงัดศอกงัดเฉียงนะครับศอกพุ่งพุ่งศอกแล้วก็ศอกสับศอกกระทุ้งสุดท้ายก็กลับหลังศอกหรือศอกกลับ